วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่19กรกฎาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา45บาท54สตางค์ปรับตัวลดลง14สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา46บาท69สตางค์ปรับตัวลดลง43สตางค์น้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา42บาท50สตางค์ปรับตัวลดลง50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา40บาท87สตางค์ปรับตัวลดลง13สตางค์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 34.110 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.019คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.06% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ